CGN TV สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ครับผมกับผมอาจารย์วาระมีชูทนนะครับศิษยาภิบาลคริสตจักรเมืองไทยในเช้าวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับพระวจนะคำมัทธิวบทที่23ครับข้อที่13ถึง24ครับมัทธิวบทที่23ข้อ13ถึง24วิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดพวกเจ้าปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์เพราะพวกเจ้าเองไม่เข้าไปและเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็ไม่ยอมวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าริบเอาบ้านของหญิงม่ายและแซงอธิษฐานเสียยืดยาวเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องมีโทษมากยิ่งขึ้นวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าไปทั่วทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อจะได้สักคนหนึ่งเข้าจารีตแต่เมื่อได้แล้วก็ทำให้เขาตกนรกยิ่งกว่าพวกเจ้าเองถึงสองเท่าวิบัติแก่พวกเจ้าคนนำทางที่ตาบอดพวกเจ้าสอนว่าใครที่จะสาบานโดยอ้างพระวิหารคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ใครสาบานโดยอ้างทองคำของพระวิหารคนนั้นจะต้องทำตามคำสาบานโอ้เจ้าพวกคนโง่เขลาและตาบอดสิ่งไหนจะสำคัญกว่าทองคำหรือพระวิหารที่ทำให้ทองคำนั้นศักดิ์สิทธิ์และพวกเจ้ายังสอนว่าใครจะสาบานโดยอ้างแท่นบูชาคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ใครสาบานโดยอ้างเครื่องถวายบนแท่นบูชาคนนั้นต้องทำตามคำสาบานเจ้าพวกคนตาบอดสิ่งไหนจะสำคัญกว่ากันเครื่องถวายหรือแท่นบูชาที่ทำให้เครื่องถวายนั้นศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นใครที่สาบานโดยอ้างแท่นบูชาก็สาบานโดยอ้างแท่นบูชาและสิ่งสารพัดซึ่งอยู่บนแท่นบูชานั้นด้วยใครสาบานโดยอ้างพระวิหารก็สาบานโดยอ้างพระวิหารและพระองค์ผู้สถิตในพระวิหารนั้นด้วยใครสาบานโดยอ้างสวรรค์ก็สาบานโดยอ้างพระที่นั่งของพระเจ้าและพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นด้วยวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าถวายทสางที่เป็นสารแหน่ลูกผักชีและยี่ราแต่เรื่องที่สำคัญกว่าในธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาและความเชื่อนั้นพวกเจ้ากลับละเลยการถวายทสางนั้นเจ้าก็ควรปฏิบัติแต่ไม่ควรละเลยเรื่องที่สำคัญนั้นด้วยโอ้เจ้าพวกคนนำทางตาบอดเจ้ากรองลูกน้ำออกแต่กลืนตัวอูดเข้าไปพระคำตอนนี้ยังเป็นพระวจนะคำที่พระเยซูกล่าวกับสาวกและกลุ่มชนชาวยิวก่อนที่พระเยซูจะเดินทางไปถึงไม้กางเขนเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปก็คือเป็นพระวจนะคำช่วงที่สำคัญมากเหมือนกับในหนังจีนอย่างที่ผมเคยบอกก่อนที่พระอาจารย์ท่านจะตายลงหรือเสียชีวิตลงพระอาจารย์จะพูดในสิ่งที่สำคัญมากๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ก็ต้องรับฟังสิ่งที่พระอาจารย์กำลังจะพูดอยู่ในเช้านี้ผมอยากจะบอกว่าในพระวจนะคำมัทธิว23 13ถึง24พระเยซูยังคงเปรียบเทียบแล้วก็คอยแนะนำให้สาวกเนี่ยคอยระแวดระวังอย่าใช้ชีวิตเป็นเหมือนกับฟาริสีคืออย่างนี้ครับผมจำได้ตอนที่ผมสมัครเข้าไปในโรงเรียนพระคริสตธรรมผมไปเรียนที่โรงเรียนพระคริสตธรรมที่สหรัฐอเมริกาแล้วก่อนที่ผมจะเข้าไปเรียนเขาให้เขียนคำพยานของผมเอาจริงๆนะฮะผมไม่ได้เป็นคริสเตียนซะด้วยซ้ำไม่รู้จักกับพระเจ้าไม่มีความสัมพันธ์ผมเป็นแค่ลูกศิษยาภิบาลแล้วผมก็รู้ว่าควรจะเขียนยังไงเพื่อให้โรงเรียนคริสเตียนรับผมผมรู้ว่าผมจะควรจะเขียนคำพยานว่าแต่ก่อนผมเป็นคนบาปยังไงแล้วผมมารู้จักพระเจ้าที่รักผมยังไงแล้วท้ายสุดชีวิตของผมเปลี่ยนยังไงแต่ในความเป็นจริงชีวิตยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยพระเจ้ายังไม่ได้รู้จักไม่เคยคุยด้วยเลยนะครับอยากจะบอกว่ามันง่ายมากทีเดียวที่ผมโตขึ้นมาในโบสถ์ในคริสตจักรแล้วมันง่ายมากที่เราอยู่ในชุมชนที่เราสามารถเฟกได้เราสามารถมีฟอร์มหรือว่าจะใช้คำว่าเปลือกนอกที่ทำดูเหมือนเป็นคริสเตียนมากๆแล้วผมก็ใช้ชีวิตอยากจะบอกและอย่าไปบอกต่อนะครับขอเป็นความลับบอกว่าผมเนี่ยใช้ชีวิตปีแรกเนี่ยผมใช้ชีวิตเหมือนคริสเตียนมากเลยร้องเพลงนมัสการหลับตายกมืออธิษฐานเป็นภาษาอังกฤษน้ำตาไหลผมตื่นเช้ามาเฝ้าเดียวถวายทรัพย์ก็ถวายมันง่ายมากที่เราคุณและผม
จะอยู่ในโบสถ์เป็น10ปีโดยที่เราเป็นอยู่ในแค่เปลือกนอกของคำว่าคริสเตียนอยู่ที่แค่ฟอร์มว่าเราแต่งตัวสวยมาโบสถ์เราใช้วาจาเรานมัสการหลับตายกมือเราแต่เราลืมหัวใจของการเป็นสาวกจริงๆหลายครั้งทีเดียวเราสังเกตดูชีวิตของเรายังบ่นตลอดเวลาถูกไหมเรายังบ่นตลอดเวลาเพียงเพราะเราไม่ได้สิ่งของที่เราอยากจะได้หรือเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเราโกรธง่ายเวลามีคนอื่นมาเหยียบตาปลาเราใช่ไหมเวลามีคนอื่นทำให้เราจี๊ดใช่ไหมเราเห็นแก่ตัวหลายครั้งเราอยากจะกินกุ้งตัวสุดท้ายเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีคนต่อแถวเราอยู่ใช่ไหมหลายครั้งทีเดียวเราใช้ชีวิตโฟกัสแค่เช้าวันอาทิตย์แต่เช้าวันจันทร์นี่คนละคนกันเลยผมเลยอยากจะบอกว่ามันง่ายมากที่เราจะมองคนอื่นหรือดูตัวของเราแล้วบอกว่าเราเป็นคริสเตียนจริงๆเราเป็นสาวกจริงแต่พระเยซูบอกฟังดีๆแล้วเรียกสาวกมานะสาวกเดินกับพระเยซูมาเกือบ3ปีแล้วพระเยซูบอกฟังดีๆเจ้าอย่าเป็นเหมือนกับฟาริสีและพระเยซูเปรียบเทียบหลายอย่างมากและพระเยซูเปรียบเทียบให้ฟังว่าพวกฟาริสีนี้พูดอย่างทำอย่างจะใช้อีกคำหนึ่งว่าเป็นพวกคริสเตียนเทปกาวคือมีสองหน้าคือหน้าหนึ่งก็เช้าวันอาทิตย์อีกหน้าหนึ่งก็คืนวันเสาร์คืนวันเสาร์นี้ยังตึ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 งอย่างเต้นกันอยู่เลยนะคืนเช้าวันอาทิตย์มาข้าจะรักและบูชาก็ยังงงอยู่มีคริสเตียนหลายคนที่ชีวิตตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาควรจะเป็นจริงๆและก็ปัญหาในพระวจนะคำในตอนนี้คือพระเยซูเนี่ยอย่างที่พี่น้องอาจจะยังไม่ทราบฟาริสีเนี่ยเขาอยู่ในช่วงยุค400ปีของระหว่างพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่แล้วฟาริสีเขาก็เติบโตแล้วก็มีอิทธิพลในชุมชนชาวยิวเพราะว่าเขาเป็นคนที่อ่านพระคำได้เขาเรียนมาแล้วเขาก็อ่านพระคัมภีร์แล้วตีความพระคัมภีร์ตามที่เขาต้องการแล้วเขาก็วางภาระอันหนักอึ้งให้กับคนยิวแล้ววางภาระอันหนักอึ้งให้ตามทุกกระเบียดนิ้วดูอย่างวันซาบาโตห้ามเดินกี่ก้าวห้ามเย็บห้ามรักษาแผลคุณเป็นแผลวันซาบาโตคุณห้ามรักษาเพราะว่านั่นคือการทำงานชาวยิวรู้สึกว่าเป็นภาระอันหนักอึ้งมากและพระเยซูมาบอกว่าอย่าเป็นอย่างนั้นฟังดีๆในข้อที่23วิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนที่น่าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าถวายสิบรถนะถวายทสางนะที่เป็นสารแหน่ลูกผักชีและยี่หร่าคือถวายไปแค่โรยหน้าแต่เรื่องที่สำคัญกว่าในธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมและความเมตตาและความเชื่อนั้นพวกเจ้ากลับละเลยมันง่ายมากที่เราจะถวายทรัพย์โดยที่เราไม่ถวายชีวิตมันง่ายมากที่เราจะให้เงิน 10% โดยที่เราใช้อีก 90% สำหรับความสุขส่วนตัวมันง่ายมากที่คุณจะถวายทรัพย์เหมือนกับฟาริสีนี่แหละแต่ไม่เคยถวายเวลาไม่เคยถวายพลังงานของเราสนใจเรื่องที่เป็นแก่นครับอย่าไปสนใจเรื่องที่เป็นฟอร์มข้างนอกอย่าลืมหัวใจของพระกิตติคุณว่าพระกิตติคุณกำลังสอนให้เราทำอะไรพระเยซูกำลังบอกสาวกบอกอีกไม่กี่วันเราจะไม่อยู่แล้วนะชีวิตเจ้าที่เหลือเจ้าต้องทำภารกิจอีกเยอะแยะมากมายอย่าลืมสิ่งที่สำคัญคือแก่นให้ระวังตัวแทนที่เราจะไปโบสถ์ให้เราเป็นโบสถ์แทนที่เราจะแค่ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแต่เอาชีวิตไปเป็นเครื่องหอมเป็นเครื่องบูชาสิแทนที่เราจะสนใจนักเทศสนใจพี่น้องสิแทนที่เราจะสนใจจำนวนของผู้ที่เข้านมัสการให้เราสนใจสภาพฝ่ายจิตวิญญาณของเราสิแทนที่เราท่องจำข้อพระคัมภีร์แค่ท่องจำนะแต่ที่เราจะเชื่อฟังและเป็นพระวจนะคำให้คนอื่นอ่านชีวิตของเราได้ผมอยากจะบอกว่านั่นแหละคือแก่นเราอาจจะต้องจัดลำดับชีวิตของเราใหม่แก่นในพระคัมภีร์สอนให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิตแล้วไม่ได้สอนให้เรานั้นยกตัวเองขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นพระเยซูเลยบอกสาวกบอกว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งคนก็จะปั้นรูปปั้นเจ้าเป็นเซนต์อยู่ตามโบสถ์ต่างๆยิ่งใหญ่เจ้าจะได้รับเกียรติเยอะแยะแต่อย่าลืมแก่นของพระกิตติคุณอย่าสนใจแค่เปลือกนอกของคริสเตียนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโตขึ้นมาเราจะได้ยินสองคำคือคำว่าคริสเตียนกับคำว่าสาวกและสองคำนี้ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผมอยากจะบอกว่าอย่าเป็นแค่คริสเตียนพระคัมภีร์
ม่เคยขอให้ใครเป็นคริสเตียนและคริสเตียนจริงๆแล้วเป็นคำด่าทอสำหรับคนในสมัยนั้นแต่ให้เราเป็นสาวกเดินติดตามพระองค์คำอธิษฐานผมก็คือที่เราจะเป็นสาวกที่แก่นในชีวิตของเราที่หัวใจของเราที่การจัดลำดับชีวิตของเราที่สิ่งที่เรารักมากที่สุดที่สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดในเช้านี้ผมก็เลยอยากจะอธิษฐานเผื่อและขอพระเจ้าจัดลำดับชีวิตของเราใหม่และที่เราจะสนใจในเปลือกนอกแต่ไม่ใช่แค่เปลือกนอกให้เราสนใจที่แก่นให้เราสนใจที่ความจริงให้เราสนใจพระวจนะคำและก็ความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าด้วยกันนะครับให้เราร่วมใจในอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้ามันง่ายมากเลยที่ข้าพระองค์จะเดินไปเดินมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าข้าพระองค์เป็นฟาริสีคนหนึ่งมันง่ายมากพระองค์เจ้าข้าที่ข้าพระองค์จะสนใจแค่รูปฟอร์มภายนอกว่าข้าพระองค์ทำเช็คลิสต์เฝ้าเดี่ยวมาแล้วกี่วันว่าข้าพระองค์ไปโบสถ์ครบทุกอาทิตย์หรือเปล่าว่าข้าพระองค์ให้ 10% จริงๆหรือเปล่าแต่พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงปรับความเข้าใจว่าพระองค์ไม่ได้อยากจะได้ 10% ของเราพระองค์อยากจะได้ 100% ของเราพระองค์ไม่ได้อยากจะได้แค่ส่วนหนึ่งในชีวิตเราพระองค์อยากจะเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์อย่าให้ข้าพระองค์หลงไปและกลายเป็นฟาริสีคนหนึ่งแต่ขอที่ข้าพระองค์จะเป็นสาวกเดินติดตามพระองค์และในที่สุดไปถึงไม้กางเขนจริงๆข้าพระองค์อธิษฐานฝากชีวิตข้าพระองค์ไว้และสิ่งใดที่พระองค์อยากจะปรับเปลี่ยนแปลงขอพระองค์ทรงทำงานด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฝากทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ช่องของ CGN TV ด้วยนะครับเพราะว่าทุกกดไลค์ทุกกดแชร์คุณไม่รู้เลยว่าอาจจะนำความรอดมาสู่พี่น้องของคุณอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับคอมเมนต์ด้วยนะฮะอยากจะให้เราพูดเรื่องอะไรอยากจะได้พระวจนะคำตอนไหนหรือว่าได้รับแรงบันดาลใจหรือคำหนุนใจหรือมีคำถามอะไรนะฮะช่วยคอมเมนต์เข้ามาเพราะว่าเราอยากจะอ่านความคิดเห็นของท่านจริงๆแล้วก็มันมีค่าสำหรับผมแล้วก็หวังว่าทางทีมงานจะแคปเจอร์ส่งมาให้ผมอ่านเป็นการส่วนตัวเลยนะครับยังไงก็ฝากช่อง CGN ไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ